ต่วันนี้ต้องถามว่าใครกล้าล้วงคอแมทชิวดีนแมทชิวดีนอ่ะสามีคุณลิเดียสลันลันอ่ะที่เขาปีนค่ายมวยใช่ไหมคะเขาเป็นศิลปินเขาเป็นนักแสดงเขาเป็นเจ้าของค่ายมวยเขาเป็นพิธีกรใช่ปะปรากฏว่าในพื้นที่อาณาบริเวณของที่ทำค่ายมวยของเขาก็จะมีจุดที่มันเป็นที่พักด้วยนะให้คนมาแบบเปิดห้องเช่าห้องพักได้มีคนอ่ะทำทีเข้ามา2คนเป็นผู้ชายผู้หญิงเดินเตาะแตะเตาะแตะเตาะแตะมาเหมือนเป็นลูกค้าปกติสักพักนึงเอาแกล้งทะเลาะกันตอนแรกก็ยังไม่รู้หรอกว่าแกล้งทะเลาะกันเห็นเถียงกันทะเลาะกันอะไรก็ไม่รู้แล้วผู้หญิงก็สะบัดบ๊อบใส่ผู้ชายออกไปขี่มอเตอร์ไซค์ของตัวเองที่มาด้วยกันกับสามีทีแรกอ่ะออกไปเลยทิ้งให้ผู้ชายอยู่ที่ที่พักตรงนี้เพียงลำพังหน้าเคาน์เตอร์กับพนักงานต้อนรับพนักงานต้อนรับก็เว๋อๆเอาคงงงๆอะไรว่ามาทะเลาะอะไรกันให้ดูทำไมแล้วผู้ชายก็ทำทีเป็นพูดว่าคนเมื่อกี้เป็นกิ๊กบอกเขาทำไมอ่ะผู้เป็นกิ๊กเป็นกิ๊กแล้วก็ลักษณะหลังจากนั้นก็คือพอพนักงานเขาเผลอเขาเหมือนกับเรียกว่าอาหารไปข้างหลังแป๊บหนึ่งเท่านั้นเองผู้ชายคนนี้มันคว้ากุญแจมอเตอร์ไซค์อ่ะมอเตอร์ไซค์ของคุณแมทธิวอ่ะแล้วก็กรอกไปสตาร์ทรถคุณแมทธิวขี่มอเตอร์ไซค์หายจ้อยไปเลยหายไปเลยคุณแมทธิวโกรธมากโกรธมากโพสต์ไอจีเลยโพสต์ทั้งคลิปแล้วก็โพสต์หน้าคนที่เอาไปเพราะว่าในกล้องวงจรปิดมันอยู่ตรงเคาน์เตอร์มันเห็นหน้าชัดไงแล้วคุณแมทธิวอ่ะเขาก็ยังอุตส่าห์นะยังอุตส่าห์ปิดหน้าเอาไว้ให้ปิดหน้าแบบ PDPA นะปิดหน้าเอาไว้ให้ด้วยแบบสัตว์ตัวหนึ่งแปะเอาไว้แมทธิวก็แปะไว้แล้วก็บอกว่าจะยังไม่แจ้งความให้โอกาสเอามาคืนภายใน24ชั่วโมงแล้วจะไม่เอาเรื่องเอาความแต่ถ้าพ้นจากนี้แล้วยังไม่เอามาคืนนะเดี๋ยวจะไปแจ้งความจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเลยตอนนี้นี่ก็ผ่านไปกี่ชั่วโมงแล้วน่าจะเกิดใกล้ๆ24ชั่วโมงแล้วนะคะจริงๆก็ยังไม่ได้แจ้งความนะเพราะว่าจะรอดูจังหวะว่าเอ้ยถ้าเกิดเราส่งออกไปแล้วแล้วคนเห็นหน้าตาแล้วพอจำได้แล้วอาจจะมีโอกาสได้คืนถึงจะเป็นโอกาสน้อยเล็กๆน้อยๆก็ไม่แน่ก็อาจจะส่งคนมาคืนให้ก็ได้แต่ถ้าไม่ได้เราก็แจ้งความอยู่แล้วนี่แหละ1วันนะถ้าไม่ได้คืนก็แจ้งความแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าในกล้องวิดีโอภาพที่เราส่งไปมันก็เห็นหน้าค่อนข้างชัดอยู่นะเผื่อเขาจะสำนึกผิดไม่รู้เอาไปคืนเขาแล้วหรือยังไม่งั้นเขาเอาเรื่องแย่เลยคำถามสำคัญก็คือเขาเคยมาดูร้านเราก่อนเปล่าเขาแบบคว้าปั๊บแล้วเขารู้เลยเหรอว่านี่มันคือกุญแจรถคันนี้คว้าปุ๊บแล้วไปสตาร์ทรถคันนี้ออกไปแนบเลยอย่างกับล็อกเป้าไว้แล้วรู้แล้วว่ากุญแจกับรถนี้มันจับคู่กันหรือยังไง